สปอยซีรีส์จีนเรื่องกับดักรักบอสตัวร้ายตอนที่32ทนายอูให้ใจเย็นเรื่องนี้ผมเข้าใจเรื่องเอกสารหายเป็นอุบัติเหตุคุณพยายามแล้วไม่ต้องชดใช้ด้วยการลาออกรอกนางเอกเก่าขอบคุณที่ช่วยเหลือการทํางานที่จวินเหิงเป็นความฝันของฉันแต่ตอนนี้ไม่ว่าฉันจะทําอะไรก็ถูกมองว่าเป็นแฟนของเชียนเหิงไม่ใช่ทนายเชิงเหยาถ้าฉันอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ว่าฉันจะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีใครมองเห็นทนายอูก็บอกว่าตั้งแต่คุณเข้ามาผมได้เห็นกับ การเจริญเติบโตของคุณผมอยากให้คุณอยู่ด้วยกันไปนานๆ ผมจะให้คุณเลือก1ลาพัก2กลับมาทีมเชียนเหิงได้ไปทำงานที่ต่างประเทศไม่ต้องดูเรื่องคดี 3. ถ้าคุณอยากลาออกจริงๆผมก็เขียนจดหมายแนะนำให้คุณได้นางเอกก็ขอกลับไปคิดทบทวนเขาก็ปลอบใจว่าผมไม่ได้เป็นแค่เจ้านายแต่ผมเป็นคนในครอบครัวของคุณด้วยสู้ๆนะแต่นางเอกก็ยังจะเขียนจดหมายลาออกอยู่ดีแล้ววิดีโอคอลไปหาพระเอกเขากำลังหลับอยู่แล้วถามว่าตอนนี้ต้องการแฟนหรือว่าเจ้านายละ่ะอยู่ทั้งสองคนเลยนางเอกบอกว่าฉันหิวแค่ อยากให้คุณทําบะหมี่ให้หน่อยแล้วนางเอกก็กินบะหมี่กับพระเอกผ่านออนไลน์แล้วพระเอกก็หลับไปวันต่อมาหวีเฟยก็จะซื้อลิฟให้ฐานอิ่งจนเป่ารุ่ยรู้สึกมันใจแล้วหันไปถามพระเอกว่าจะซื้อลิฟไหมพระเอกก็คิดว่านางเอกไม่ใช่พวกวัตถุนิยมไม่ไปหรอกหวีเฟยนั้นอยากซื้อของกลับไปเอาใจแฟนสักหน่อยถ้าพวกคุณไม่ไปผมขอไปเองแล้วกันก่อนจะได้ของกลับมาเต็มไม้เต็มมือแต่ทว่าพระเอกกับชอบเยอะกว่าจนเป่ารุ่ยทักว่านี่จะใช้ทั้งชีวิตเลยหรืออยยังงงงไเเนนี่แล้วากก็ส หม,มายมาเธออยากลาออกจริงๆทนายอู๋กับเฉิงซีพากันกลุ้มใจไม่รู้จะทํายังไงกันดีเฉิงซีก็ทําได้แค่สนับสนุนเธอแล้วฐานอิงก็มาโยนแฟ้มให้กับทนายอู๋เซนฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมต้องอนุมัติให้เชิงเหยาลาออกด้วยเขาเลยอธิบายว่าถ้าแฟนของคุณคือเชียนเหิงไม่ใช่อวี๋เฟยยังอยากอยู่ที่นี่ต่อไหมแล้วรีบไปส่งเธอส่วนนางเอกก็มาเก็บของด้วยความเศร้าพางคิดถึงคําสอนของพระเอกก่อนที่จะออกจากกลุ่มแชทแต่ฐานอิงก็ไม่ยอมเธอไม่จําเป็นต้องตั ขาดกันหมดก็ได้หน่นางเอกก็แย้งว่าบริษัทมีกฎต้องออกจากกลุ่มให้หมดฐานอิงก็ให้ไปตั้งกลุ่มใหม่ก็พอไม่ง่ายเลยนะจะได้มีเพื่อนสนิทแบบนี้ส่วนกลุ่มงานถ้าอยากออกก็ออกแต่กลุ่มของเราห้ามหนีเด็ดขาดนางเอกก็บอกว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับพระเอกนะก่อนจะออกจากบริษัทไปจริงๆเฉิงซีก็ส่งข้อความมาให้กําลังใจน้องสาวว่าให้หาทางที่เหมาะอย่าเอาเวลาไปสับสนเรื่องอื่นเธอก็ส่งกลับไปขอบคุณพอพระเอกกลับมาก็ต้องตกใจที่นางเอกไม่อยู่แล้วฐานอิงก็หลบหน้าท เป็นงานเข้าแล้วทนายเหลียงก็เข้ามาทวงลิปสติกพระเอกเก่าขอโทษฉันลืมเธอบ่นว่าเป่ารุ่ยบอกว่าคุณช็อปปิ้งจนแทบจะเหมาตู้คอนเทนเนอร์อยู่แล้วนี่เขาตอบกลับว่าผมซื้อมาให้เชิงเหยาผมไม่รู้ว่าเธอชอบอะไรผมก็เลยเหมามาให้เธอทั้งหมด ทนายเหลียงก็ยิ่งหัวร้อนแล้วแฉว่านางเอกทำเรื่องผิดพลาดพระเอกนั้นรู้แล้วเธอก็ใส่ความนางเอกไม่หยุดพระเอกก็ไม่ได้เชื่อและคิดว่าเธอมีความคิดของตัวเองผมเคารพการตัดสินใจของเธอแล้วยังเมินทนายเหลียงอีกด้วยส่วนนางเอกก็พิมพ์ใบสมัครงานใหม่ก่อนจะกลับมาเจอกับพระเอกพระเอกก็ทำตัวปกติแล้วเอาของขวัญให้เธอนางเอกจะบอกเรื่องลาออกพระเอกก็บอกว่าผมรู้เรื่องนั้นแล้วคุณเหนื่อยมามา,มากแล้วพักผ่อนสักหน่อยก็ดีผมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณไปดูหนังกันไหมนางเอกก็ไม่ตอบอะไร แล้วมาดูครัวที่พระเอกทำเอาไว้เละจึงจะทำกับข้าวให้เองพระเอกก็ไม่รู้จะพูดกับเธอยังไงดีได้แต่นั่งกินข้าวกับเธอนางเอกบอกว่าตอนที่อยู่ทีมทนายเหลียงมีคดีที่ฉันทำเอกสารของลูกค้าหายเธอมาก่อเรื่องที่บริษัทไม่ว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของฉันฉันเลยต้องลาออกพระเอกก็สงสัยว่าเอกสารนั้นหายได้ยังไงนางเอกก็ไม่รู้เหมือนกันฉันรักษาเอาไว้อย่างดีในลิ้นชักแต่ก็ไม่มีใครเชื่อพระเอกบอกว่าผมเชื่อเพราะว่าคุณผ่านการฝึกอบรมมาจากผมไม่ต้อง เป็นห่วงนะเรื่องนี้ผมจะหาวิธีอธิบายให้คุณเองพระเอกก็ยังคงคาใจว่าเอกสารนั้นมันหายไปได้ยังไงเลยไปถามทนายอูแต่เขาก็ไม่รับพระเอกเลยขู่ว่าถ้าไม่อยากให้จวินเหิงล่มก็มาที่สนามมวยทนายอูจําต้องรีบมาหาเพื่อนที่โกรธจัดเขาเลยเล่าว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นฝีมือของทนายเหลียงก็เธอชอบนายนี่ พระเอกบอกว่าไม่เห็นจะรู้เรื่องเขาก็ช่วยเบิกเนตให้ว่าเธอนะ่ะชอบนายมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแม้แต่คนตาบอดยังมองรู้เลยมีแต่นายคนเดียวเท่านั้นแหละที่ไม่รู้พระเอกก็ถามว่าแล้วทำไมต้องรับเธอเข้ามาด้วยเขาบอกว่าตอนนั้นฉันไม่รู้ว่านายชอบเชิงเหยาวนี่ฉันเห็นนายพูดเสมอว่าเหลียงอี้หลานเก่งฉันก็เลยอยากให้พวกนายสองคนได้เจอกันพระเอกก็ถามย้ำว่านี่เชิงเหยา่ถูกใส่ร้ายหรอรเขาบอกว่าฉันไม่รู้ตั้งแต่เธอเข้ามาก็เกิดแต่เรื่องผิดปกติทำเอาพระเอกโมโหแล้วทำไม ายไม่หยุดเธอไว้ล่ะเขาก็แย้งว่าแล้วฉันจะไปหยุดได้ยังไงคนนอกก็จะหาว่าฉันดังแกผู้หญิงด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะสิจากนี้เธอจะอยู่ในวงการได้ยังไงเราช่วยหางานดีๆให้เธอดีกว่าพระเอกก็ไม่ยอมเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมฉันจะต้องทวงความยุติธรรมให้เธอแล้วบ่นว่าถ้าต่อไปจะรับผู้หญิงให้มาบอกกับฉันก่อนวันต่อมาพระเอกก็ไปเอาเรื่องกับทนายเลี้ยง แล้วให้เธออ่านคำปฏิญาณของทนายความจะได้ไม่ลืมว่าทำไมถึงมาเป็นทนายคดีที่เชิงเหย่าทำเอกสารหายเธอมีอะไรจะพูดไหมเธอก็ยังไม่ยอมรับผิดอีกพระเอกเลยให้ดูกล้องวงจรปิดคุณปิดสวิตช์เพื่อไม่ให้คนเห็นแต่กล้องตรงทางเดินมันจับคุณได้พอดีเธอก็ยืนการว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำแล้วหาว่าเขาเอาความโกรธทั้งหมดมาลงที่เธอพระเอกจึงท้าให้ทดสอบลายนิ้วมือเธอก็ร้อนตัวถามว่าเพื่อนางเอกต้องทำขนาดนี้เลยเหรอพระเอกก็ให้ไปกับเขาจนเธอยอมรับว่าเธอเป็นคนทำมันเองทำเอา พระเอกโมโหมากเธอก็สวนกลับไปว่านี่คุณไม่รู้จริงๆหรอว่าฉันคิดยังไงกับคุณพระเอกก็ตอบกลับผมเคยชื่นชมคุณนะแต่ว่าตอนนี้คุณไม่มีจรรยาบรรณคุณต้องชี้แจงขอโทษอย่างจริงใจไม่อย่างนั้นผมจะแจ้งความให้ตำรวจมาสอบสวนด้วยตัวเองผมอัดเสียงทั้งหมดเอาไว้หมดแล้วเธอก็บอกว่ารู้ไหมว่าถ้าแจ้งความอาชีพของฉันจะถูกทำลายเขาก็ไม่สนใจ คุณเป็นคนทําให้เรื่องมันเป็นแบบนี้เองนะเธอก็ตัดพ้อว่านางเอกมีอะไรดีหรอพระเอกพูดต่อคุณไม่จําเป็นต้องมารู้หรอกผมรู้ว่าเธอดีตรงไหนก็พอแล้วแล้วทนายอู๋ก็เข้ามาไกล่เกลีย่ยไม่ให้ทําร้ายชีวิตของเพื่อนเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันฉันรับประกันฉันจะกอบกู้ชื่อเสียงของเชิงเหยาให้เองไม่อย่างนั้นฉันจะไปยืนเป็นเป้าให้นายเล็งธนูเลยพระเอกก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าอย่าให้ฉันเห็นหน้าเธออีกพอนางเอกได้รู้ก็ชื่นชมพระเอกที่เขาไปดูกล้องวงจรปิดมาตลอดคืน ตอนที่เราพบกันคุณมักจะพูดถึงเรื่องเงินแต่ตอนนี้กลับเต็มใจเสียเวลาเพื่อเรื่องพวกนี้พระเอกก็ปลอบใจเธอว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วผมจะให้คุณเข้าทีมต่อไปจะไม่มีเหลียงอี้หลานอีกแล้วแต่นางเอกตัดสินใจแล้วพระเอกเลยถามว่านอกจากจะวินหึงแล้วจะไปที่ไหนนางเอกก็เริ่มหัวร้อนคิดว่าไม่มีใครต้องการฉันเลยเหรอพระเอกปฏิเสธแต่นางเอกก็น้อยใจไปแล้วก่อนจะปลอบตัวเองให้เข้มแข็งแล้วโทรไปของ,งานจากทนายหลีฟังทนายอู๋ก็มากินข้าวเพิ่มพลังเฉิงซีก็ให้กำลังใจว่า นายยังมีชั้นอยู่นะเรื่องจัดการมรดกชั้นเก่ง เขาก็กลัวว่าพระเอกจะแยกตัวออกเธอก็บอกว่าแหย่เล่นแล้วแฟนเก่าก็มาสาดน้ำใส่หาว่าเขานอกใจเล่นเอาเขาเป็นงงเราตกลงจะเลิกกันแล้วนี่พวกเธอก็ไม่สนเล่นเอาซวยซ้ำสองและอธิบายเฉิงซีว่าไม่ได้ติดต่อกันตั้งนานแล้วในใจผมมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นเธอก็คิดว่าจะต้องมีคนที่เกลียดคุณมากๆถึงขนาดใช้ให้พวกเธอมาแน่เขาคิดว่าน่าจะเป็นพระเอกโชคดีที่คุณใจกว้างแต่เฉิงซีปฏิเสธฉันไม่ได้ใจกว้างขนาดนั้นแล้วพระเอกก็ส่งข้อความมาบอกว่า นี่คือการเอาคืนเรื่องนางเอกเขาเลยต้องรีบไปจัดการกับทนายเหลียงและอารูปสมัยเรียนที่ถ่ายสามคนให้ดูตอนนั้นเธอเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลอาจารย์ชื่นชมคุณมากคุณต้องมีอนาคตไกลอย่างแน่นอนตอนนั้นผู้หญิงพากันวิ่งไล่ตามเชียนเหิงมีแค่คุณที่สามารถปรึกษาคดีกับเขาได้เธอถามว่าพูดเพื่อเขาก็บอกว่ามันทําให้ผมนึกถึงเมื่อก่อนว่าคุณเป็นแบบไหน